เราขยาวโลกสวัสดีค่ะปักกิ่งลั่นวอชิงตันเป็นผู้ทำลายล้างอันดับต้นๆบนเวทีโลก22กุมภาพันธ์65รายงานข่าวจากสำนักข่าวอาทีนิวส์ระบุว่าปักกิ่งเรียกวอชิงตันว่าเป็นผู้ทำลายล้างอันดับต้นๆบนเวทีโลกด้วยกล่าวว่าสหรัฐสแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเหนือประเทศอื่นๆหลังจากเจ้าหน้าที่อเมริกันตำหนิจีนว่าดำเนินนโยบายก้าวร้าว ระหว่างการถแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบนักข่าวโดยตอบโต้คำพูดล่าสุดของเวนดี้เชอร์แมนรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งกล่าวหาสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นผู้รุกรานที่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ของไต้หวันเพียงฝ่ายเดียวโดยหวังระบุว่าข้อเท็จจริงก็ได้พิสูจน์อย่างเต็มที่แล้ว ว่าสหรัฐเป็นผู้ทำลายกฎและระเบียบร,ระหว่างประเทศอันดับตน้ตนๆความเป็นเจ้าโลกเป็นจุดเด่นของแนวทางของตนต่อกิจการระหว่างประเทศหวังกล่าวพร้อมกับเสริมว่าไม่ใช่จีนแต่เป็นสหรัฐต่างหาก ที่บ่อนทำลายละเอียบย่ำกดระหว่างประเทศข้อสอกกล่าวต่อไปถึงการละเมิดโดยกองทัพสหรัฐในอิรักซีเรียและอัฟกานิสถานตลอดจนการใช้มาตรการคว่ำบาตรสำหรับการบีบบังคับและปล้นสะดมและการสแสวงหาผลประโยชน์โดยกล่าวว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาก็ได้สร้างการแตกแยกและการเผชิญหน้าอันสยดสยองทั่วโลกการแทรกแซงของสหรัฐในยูเครน ยังแสดงให้เห็นว่าวอชิงตันเป็นต้นต่อของปัญหามากกว่าเป็นผู้ปกป้องสันติภาพของโลกหวังกล่าวพร้อมกับสังเกตว่าสหรัฐได้ทำให้สมรภูมิยูเครนล้นหลามไปด้วยอาวุธมากกว่าประเทศอื่นๆมันทําให้ผู้คนสงสัยว่าสหรัฐคิดว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะบอกโลกว่าต้องการสันติภาพแต่ว่ายังนั่งดูอุตสาหการรมกลาโหมของตัวเองโกยเงินเข้ากระเป๋าอยู่ เขาเกล่าวต่อความเห็นของเชอร์แมนเกี่ยวกับจีนที่มีขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ที่งานซึ่งจัดโดยสถาบันบรูคกิงส s สถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งนะักการทูตอาวุโสคนดังกล่าวพูดถึงความท้าทายที่ปักกิ่งก่อขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราทราบดีว่าจีนเป็นความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ในยุคข,ของเราซึ่งจะทดสอบการทูตของอเมริกาเหมือนกับประเด็นไม่กี่ประเด็นในความทรงจำที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่าจีนเป็นคู่แข่งเพียงรายเดียวที่มีเจตนาและวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนระเบียบระหว่างประเทศที่มีกฎเกณฑ์เชอร์แมนกล่าวหาว่าจีนใช้นโยบายก้าวร้าวในต่างประเทศขณะที่ยังกล่าวหาสาธนารณรัฐประชาชนจีนว่า ละเมิดอำนาจอธิปไตยของชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนหลังจากบอลลูนสูงของจีนลอยเข้าสู่น่านฟ้าของสหรัฐเมื่อปลายเดือนมกราคมโดยหวังเวินปินปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ยันลำนี้มีจุดประสงค์เพื่อจรากรรมนอกจากนี้หวังเวินปินยังระบุว่าแม้จีนจะสื่อออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ว่าสหรัฐกับเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงธรรมดาแล้วก็ยังสารต่อเรื่องเล่าบอลลูนสอดแนมและเสริมว่าประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนของสหรัฐออกคำสั่งและเครื่องบินรบของสหรัฐก็ยิงบอลลูนของจีนตกอย่างจงแจ้งนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความเป็นเจ้าโลกของสหรัฐหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอาริราชายจัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6 6 3